ือว่าไม่เสียชื่อและก็สมศักดิ์ศรีแชมป์เก่าอย่างโค้ชเบิ้ลเลยครับเพราะเมื่อทีมเพชรสีแดงตกเป็นรองในศึกครั้งนี้จากโจทย์แบทเทิลและก็โจทย์ลูกทุ่งสีดำสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาได้ผลการตัดสินชนะและก็คว้า2แต้มไปครองได้ทำให้ตอนนี้ครับการแข่งขันยิ่งทวีคูณความเข้มข้นขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะเพชรทั้ง3สีมีคะแนนที่เสมอกันความเยือกเย็นกลืนใจคุณมัวบกกำลังหวาดกลัวยังย้อนมาบ้านเจ้าขาคนชั่วช้าทำไมไม่ตายแม้ตายเป็นผีก็ยังและวันนี้เราลูกทีมจะสามารถพิชิตคะแนนที่รออยู่ได้หรือไม่ก่อนเข้าเส้นชัยเพชรสีอะไรที่จะมีสิทธิ์ลุ้นกับคำว่าผู้ชนะได้มากกว่าถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเชิญรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากันแล้วฮะเพชรตัดเพชร3สีการแข่งขันด้วยเสียงเพลงครับของ3สีฮะแดงน้ำเงินและเหลืองต้องมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์ครับผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับเริ่มกันที่อโนชเชิญยิ้มที่สุนารีราชสีมาและคุณครูสลาคุณวุฒิสวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับสดชื่นรื่นเริงใจครับผมในช่วงนี้เขาเรียกว่าปลายปีนะฮะจะเริ่มเข้าสู่ปีใหม่แล้วจะเรียกปลายฝนต้นหนาวก็ได้นะอ้าวก็ได้นะฤดูกาลก็เปลี่ยนไปนะครับผมต้องไปเที่ยวกันแล้วฮะเพราะว่าเราทำงานมาตลอดทั้งปีก็ต้องมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นนะฮะเชิญไปเที่ยวงานนี้ฮะงานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2566รื่นรมสุขฤดีณที่แห่งการให้ Red Cross Fair Century of Charity ครับพบกับกิจกรรมย้อนวันวานงานวันกาชาติ100ปีมีการจัดจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็จำหน่ายสินค้าอุปโภคและก็บริโภคด้วยนะครับพร้อมอร่อยกับร้านอาหารมากมายครับพิเศษครับปีนี้ขอเชิญชวนทุกท่านนุ่งโจงห่มไทยเที่ยวงานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2566ครับตั้งแต่วันที่8ถึง18ธันวาคมนี้ครับเวลา 11:00 นถึง 22:00 นณสวนลุมพินีและก็เที่ยวออนไลน์ได้ที่ www.งานกาชาติ.com ตลอด24ชั่วโมงเลยครับโอ้โหได้กุศลด้วยครับผมอ่ะและนี่คือสุดยอดวงดนตรีครับดนตรีทุกแนวทุกสไตล์เขาทำได้ต้องบอกว่าคืออันดับหนึ่งของบริษัท Workpoint ก็ว่าได้ครับและนี่คือวงกะหลัดแบ๊ดโอ้ยโอ้เถอะโอ้โหกำลังแตกเลยอ่ะโอ้ไม่รู้เขาไปฟิตอะไรกันมาจากไหนสงสัยแค้นใจถูกให้ซักผ้าบ่อยจริงๆไอ้เนี่ยผมว่าน่าจะบันทึกไว้เป็นแบบเพลงเปิดรายการทุกๆเทปเลยนะโอ้นะฮะเอาแบบเต็มๆดีกว่าฮะนะเอาแบบเป็นพวกเรากลัดแบนดีๆสมบูรณ์แบบเลยนะฮะพร้อมนะฮะทุกท่านนะครับอ่ะคงจะพร้อมกันแล้ววงกะหลัดแบนเฮ้ยทำดีก็ทำได้แล้วแซกโซโฟนตัวเล็กนี้เขาเรียกอะไรเรียกแซกโซโฟนไหมโซปราโนแซกนะครับโซปราโนแซกใช่ครับถ้าตัวใหญ่อะโซปราโนแซก
ไอ้นี่ขนาดยังไม่แนะนำเลยนะมันมาได้เรื่อยๆแววมาเลยนะโค้ดทั้ง3สีพร้อมครับเพชรสีแดงครับโค้ดเบิ้ลปทุมราชและลูกเทโอ้ครั้งที่แล้วฝากผลงานไว้อย่างมากมายครับได้คะแนนตีตื้นขึ้นมาแล้วนะครับและเพชรสีน้ำเงินครับโค้ดแซคชุมแพและลูกเทพและเพชรสีเหลืองครับโค้ดตั๊กสิริพรและลูกเทพขอบคุณครับลูกทีมคุณวันนี้พร้อมแค่ไหนฮะพร้อมมากครับสัปดาห์นี้เราจะมาชิงคะแนน40เพราะว่าที่ผ่านมาเราตามหลังมาตลอดก็เลยวันนี้คิดว่าจะมา40คะแนนอย่างน้อยครับก็คือ battle แล้วก็โจทย์คือเรากินเรียบนะกวาดหมดวันนี้ครับผมกวาดเรียบโค้ชแซคครับวันนี้ลูกทีมพร้อมไหมฮะครั้งที่แล้วนะฮะคือเราไม่ได้ทำการบ้านมาเรามาแบบฉุกละหุกนิดนึงฮะแต่ครั้งนี้คิดว่าจะได้คะแนนให้กับบริษัทเราแน่นอนบริษัทเนี่ยให้กับบริษัทด้วยเผอแป๊บเดียวคุณตั้งบริษัททัวร์เหรอฮะคุณจะทำทัวร์หรือไงฮะนึกว่าครั้งที่แล้วผมก็ไม่ได้ตั้งตัวครั้งนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งตัวครับโคตักครับสีเหลืองความพร้อมเอางี้ดีกว่านะคราวที่แล้วนะหนูต่อให้ก่อนเพราะมีความรู้สึกว่าเวลาคะแนนมันทิ้งห่างมันไม่มันไม่หนุกมันไม่หนุกมันต้องสูสีหรือว่าเท่าเทียมกันก็มันดีนะฮะมันจะได้เพิ่มแรงกระตุ้นให้กับลูกทีมแต่ละทีมด้วยอะไรเงี้ยวันนี้มีลุ้นอีก2โจทย์นะครับคุณผู้ชมครับกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับกติกาการแข่งขันศิลปินจะแบ่งออกเป็นเพชรทั้ง3สีโดยแต่ละสีจะมีโค้ชเป็นผู้คุมทีมทุกสัปดาห์จะมีการแข่ง2โจทย์และแต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทนลงสนามทีมละ1คนซึ่งผู้ตัดสินก็คือคณะกรรมการประจำเวทีทั้ง3ท่านและศิลปินรับเชิญที่มาพร้อมคะแนนพิเศษอีก1ท่านทําการแข่งขันเก็บสะสมคะแนนไปเรื่อยๆเมื่อถึงโจทย์สุดท้ายทีมเพชรสีไหนที่มีคะแนนมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะทันทีวันนี้เดี๋ยวมาตามลุ้นกันว่าสีไหนจะได้คะแนนจากโจทย์ต่างๆไปนะครับกรรมการพิเศษของเราวันนี้ครับไปพบกับพี่ดวงตาคงทองครับดาวเรืองดาวโรยเชิญครับ
ดสาวกลายเป็นข้าวกลับหน้าเสียงปรบมือด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะดาวเรืองดาวโรยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับวันนี้โอ้โหนะกับบทเพลงซึ่งพวกเราน่าจะผมว่าคนน่าจะร้องตามกันเยอะเลยแหละคุ้นนะฮะเรื่องราวของการเปรียบเทียบเปรียบเปรยชื่อของดอกไม้ก็คือดาวเรืองวันหนึ่งพอมันเกิดเรื่องเศร้าเรื่องไม่สบายใจก็กลายเป็นดาวโรยนั่นเองนะฮะวันนี้จะมาเป็นคณะกรรมการกับเราด้วยนะครับเตรียมความพร้อมกันบ้างครับพี่ดวงตาครับโอ้ทำการบ้านมาอย่างดีเลยค่ะศึกษาแต่ละคนมาแล้วไปที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็วันนี้ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของวันนี้แล้วก็จะได้ดูโชว์ของแต่ละทีมด้วยค่ะครับพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนว้าวยอดเยี่ยมเลยนะครับเห็นว่าเร็วๆนี้จะมีผลงานเพลงใหม่แล้วพี่ก็จริงๆตาทำเพลงอยู่เรื่อยๆนะคะรวมถึงจะทำเพลงใหม่ด้วยแต่เพลงล่าสุดที่ตาเพิ่งปล่อยออกไปก็จะเป็นรวยหรือจนก็คนเหมือนกันค่ะซึ่งเป็นโปรเจกต์ร่วมกับสิงโตคำรามหรือว่าพี่ชัยสิทธิ์ประเสริฐนั่นเองค่ะนะครับฝากพวกเราด้วยนะครับไปติดตามกันได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่ดวงตาของตาก็จะเป็น YouTube ค่ะ YouTube ของดวงตาคงทองภาษาไทยนะคะแล้วก็ถ้ารวยหรือจนนี่เข้าไปฟังได้ที่สิงโตคำรามได้เลยในช่อง YouTube เช่นเดียวกันค่ะนะฮะฝากติดตามกันด้วยนะครับอนดครับดวงตาร้องเพลงนี้ก็ต้องหันไปชมดนตรีกลัดแบนมันไทยๆสบายๆอันนี้ไม่ซับซ้อนการกลับมาของดวงตาครั้งนี้บนเวทีเพชรตัดเพชรผมเชื่อว่าแฟนๆของดวงตาคงจะหายคิดถึงถึงแม้จะเอาเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์มาร้องแต่ว่าความเป็นดวงตาคงทองกับพุ่มพวงดวงจันทร์เสียงไม่ห่างกันเลยทุกเพลงที่ออกมาขอได้รับความนิยมครับขอบคุณครับพี่สุจ้าคิดถึงไม่ได้เจอนานแล้วก็คิดถึงเสียงของหนูด้วยเสียงยังเพราะดีใจที่กลับมาทำเพลงแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆที่มาร้องเพลงเพราะๆให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะครูครับชื่อดวงตาคงทองนี่ครูรู้จักพร้อมๆกับเอกราชสุวรรณภูมิในวันที่พี่เอกราชแล้วก็คุณลำไยตระเวนโปรโมทเพลงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งก็จะมีชื่อดวงตาคงทองนี่ออกตระเวนสมัยนั้นเขาเรียกว่าการแจกแผ่นตามสถานีวิทยุต่างๆในต่างจังหวัดก็รู้จักในวันนั้นยังนั้นยังเป็นเหมือนเด็กหญิงอยู่เลยใช่ค่ะแต่ที่เด่นชัดที่สุดก็คือคนชอบแก้วเสียงมันเป็นแก้วเสียงแบบดวงตาคงทองเลยลูกนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเพลงดีๆของดวงตามาตลอดไม่อยากเชื่อว่าวันนี้เนี่ยครูได้ฟังหนูร้องชัดๆอีกครั้งหนึ่งหนูร้องเหมือนจะดีกว่าก่อนกับเพลงนี้เพราะทุกครั้งที่มีใครนำดาวเรืองดาวโรยมาร้องจะถูกเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติแต่นี่แหละคือเวอร์ชันของหนูอย่างแท้จริงลูกพร้อมเพราะมากครับขอบคุณค่ะครับผมทีนี้มาฟังเสียงโค้ดทั้ง3 4กันบ้างนะครับโค้ดเบิ้ลฮะพี่ดวงตาเล่าได้ผ่านเสียงที่แบบยืนร้องสายไปสายมาธรรมดาเบาๆแต่มันโคตรยิ่งใหญ่มันว้าวมากผมยังคิดว่าคำที่ใช้คำว่าคนเก่งเหมือนจะทำอะไรได้เหมือนง่ายแต่ว่าเขาอาจจะผ่านอะไรมามากมายกับความยากจนกลายมาเป็นคนที่เก่งและคล่องแคล่วในวันนี้ก็พี่ดวงตามีเสน่ห์มากๆครับขอบคุณที่เรามาร้องเพลงให้ฟังครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาร้องเพลงให้ฟังลิ้นเริ่มรัวครับผมไม่เป็นไรสบายๆครับคุณเบิ้ลฮะไม่บอกตื่นเต้นคือมันมาสัจจันทร์นะมันว้าวนะเวลาพี่ร้องอเมซิ่งมากพี่ลูกเล่นเลยแต่ละคำของเขานะดูเพลินตาเหมือนที่ผมเคยเห็นตอนที่ผมไปเที่ยวอิตาลีฮะไปเจอนักร้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออะไรวิลเปตเยสโซฮะเขามาจากปั๊มน้ำมันป่ะฮะโคตรแซกครับผมครับพี่ประทับใจครับครับผมแล้วก็เป็น FC อยู่แล้วเพราะว่าเป็นนักร้องผู้หญิงคนแรกที่ผมนำเพลงเขาไปร้องฮะโอ้เพลงอะไรอ่ะอยากเจอคนเนี้ยจริงใจจริงใจหรือเปล่าจริงใจอยากเจอคนจริงใจเพลงบ้าอยากเจอคนมีไหมแถวนี้
แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้ฟังเสียงพี่เอาสดๆครับผมก็ดีใจครับวันนี้ที่ได้มาฟังพี่ร้องเพลงครับผมขอบคุณครับขอทักครับผมดิฉันว่าคุณดวงตาคงทองเนี่ยเหมาะกับชื่อรายการของเราทำไมครับเพชรยังไงก็คือเพชรการเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆใช่ครับแม่นะจริงๆนะพี่อ่ะไม่ได้ชอบดวงตาคนเดียวนะคือทั้งบ้านพี่ตั๊กอ่ะชอบดวงตาเลยนะแม้แต่ผัวพี่อ่ะเมทาฟ้าแวบๆชอบหนูมากเลยนะเมื่อวันก่อนหนูเจออยู่ค่ะเมทาเจอที่ไหนพูดมาแกเจอที่ไหนแกเจอที่ไหนเปลี่ยนอารมณ์แม่เจอที่งานอาจจะเจอกันใจเย็นแม่สิงห์บุรีเขาไปไหมฮะได้ไปไหมสิงห์บุรีมาไปทำอะไรที่สิงห์บุรีลูกไปกับใครหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเห็นนั่งอยู่ใครมานั่งแท็กพี่พิษใจเย็นๆครับผมนะฮะก็สนุกสนานกันเดี๋ยววันนี้น้องๆเขาจะส่งทีมของเขาเนี่ยมาแข่งขันกันนะครับแล้วก็ตัดสินให้คะแนนอ่ะพร้อมประจำที่เลยครับเชิญครับพี่ดวงตาครับถึงแม้จะไม่ได้เจอกันนานครับแต่ต้องบอกเลยว่าเรื่องคุณภาพเสียงยังใสเหมือนเดิมและที่แน่ๆพี่สาวคนนี้นี่สวยไม่เปลี่ยนเลยจริงๆเลยครับ